ทราบมาสักพักแล้วนะคะจริงๆแล้วคือมันจะกลายเป็นว่าเป็นควบควบหรือเปล่าโอ้ยนานมากแล้วค่ะไม่ควบได้แสดงความยินดีอะไรกับก็ถ้าเจอค่ะถ้าเจอแต่ว่าคุณไม่ได้รู้ดีเทลว่าแบบจริงมากน้อยหรือว่าลึกซึ้งอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ต้องถามเจ้าตัวสองคนนั้นเขาเองค่ะจบเรื่องคนรักเก่าก็ต้องกระแสถามถึงคนรักใหม่กันหน่อยครับตอนนี้คริสหอวังยอมรับว่ามีคนคุยแล้วแต่เป็นใครเธอบ่ายเบี่ยงที่จะตอบนะครับบอกว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยดีครับหัวใจพร้อมดีค่ะกระชุ่มกระชวยดีค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแสดงว่ามีคนที่คุยฮะไม่ค่ะกระชุ่มกระชวยดีค่ะก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ดีค่ะก็แล้วแต่จะคิดได้เลยค่ะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าขอบคุณมากค่ะที่เชียร์จีน่ากับดารันนะคะเป็นเพราะอะไรคะที่บอกว่าเรายังไม่หนักไม่พอขอบคุณพี่เต้มากเลยค่ะคริสผ่านเอาจริงๆนะคริสผ่านความรักแบบจริงๆอ่ะมาหลายครั้งแล้วค่ะทุกครั้งที่คริสมีคนรักคริสก็บอกทุกคนเลยแล้วคริสก็เหมือนพยายามทำให้มันเต็มที่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันไปกันไม่รอดมันก็ต้องข้ามผ่านไปตอนที่เราจะเริ่มใหม่เราก็ต้องแบบมันก็คือเหมือนแบบมีเกาะป้องกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคริสก็ไม่ได้ต้องรีบอะไรคือถ้าเกิดจะถามคริสเรื่องแต่งงานเนี่ยคือคริสผ่านช่วงเวลาที่ไปงานแต่งงานเพื่อนเกือบหมดแล้วค่ะคือเลยจุดนั้นมาแล้วถ้าแฮปปี้ตอนไหนแต่งตอนนั้นค่ะคุยมาสักระยะโอเคไหมครับคนนี้เขาอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้นะเป็นแบบมโนเอาอะไรอย่างเงี้ย